เออพ้นนั่นน่ะการปลูกไม้ไผ่นี่เริ่มต้นเบี้ยนี่พอใดนี่รวมคิสเลียทั้งปุ่นทั้งเปลือกทั้งต้นเบี้ยไผ่ประมาณ2ดอลลาร์โอ้ก็หมายว่าบ่ได้บ่ได้ไรการรักษาเป็นปานนี้ร่วมการรักษานั่นๆๆอันนี้บริบัติหดน้ําอาทิตย์นึง3มื้อหรือ4มื้อเท่านึงแม่นบ่นี่3มื้อ3มื้อเท่านึงการใช้ใจสมมุติว่านายทุนมาลงทุนนี่ความหมายว่าประมาณ300บาทบ่แม่นอันนี้เป็นกฎของประเทศไทยเนาะครับผู้เจียวถ้าว่าผู้ใดอยากลงทุนการปลูกไม้ไผ่กับบริษัทวันเวอร์บูกับประธานทองคุณพัฒนาติดต่อหาเพิ่นนี่เป็นเพิ่นว่าทานเพิ่นได้ตอบว่าประมาณ2ประมาณ2ดอลลาร์ตกเป็นราคาของเงินบาทไทยอันนี้เงินดอลลาร์นะ2ดอลเนาะบ่ได้รายการรักษาบริบัติที่เพิ่นตอบมาประมาณ60บาทต่อลูกประมาณ60บาทต่อคุมนึงเนาะทั้งอันนี้หลังจากเพิ่นลงหลังจาก2ปีแล้วหั่นขึ้นประมาณ20กอ15 20ต้นเนาะต้นนึงมีอยู่ประมาณ20กอ15กอ15กอถ้าว่าเว้าเรื่องการลงทุนยาวนานแล้วก็ได้เรื่องซั่นน่ะเนาะ